โอเคฮัลโหลอยู่กับช่องโควิดลุงนะครับในช่วงของลุงช่างรีวิวนะครับวันนี้เราอยู่กันในรถ BYD นะครับ Dolphin ซึ่งวันนี้ BYD มีการเปิดตัวรถรุ่นใหม่ของ BYD ก็คือ BYD Seal นะครับหรือเจ้าแมวน้ำนั่นเองนะครับก็ตอนนี้เรากำลังจะไปดูรถเปิดตัวรถที่โชว์รูมกวงไถเรียบด่วนกับเซลน้องมะลิกันนะครับไม่รู้ว่าจะได้มีคิวเทสไดฟ์เปล่านะถ้ามีก็แจ๋วเลยเดี๋ยวลองไปดูกันนะครับบ๊ายบายปุ้นปูนยังไม่จบนะรถเต็มโชว์รูมครับบอกเลยครับวันนี้มาวันนี้เราอยู่ที่ศูนย์ BYD เรียบทางด่วนกวงไถนะครับลำไถเรียบด่วน BYD วันนี้เราจะมาดู BYD Seal เพิ่งเปิดตัววันนี้วันแรกนะครับราคายังไม่เปิดด้วยนะรู้สึกนะเดี๋ยวราคาเปิดตัวเย็นนี้ครับเราแอบเห็นเจ้า Seal แวบๆนะครับ2คันสำคัญละดูโดยรวมสวยดีนะครับแจ๋วเลยแจ๋วเลยเดี๋ยวไปดูกันไปยูทูบเบอร์รุ่นเอาแล้วครับเอาก่อนแล้วครับโควิดลุงก็มาครับลูกหญิงยังก็มาครับเรียกว่าดีครับอันนี้มันเป็น BYD อุ้ยน่ารักกมัยรามินทาถูกไหม BYD เรียบทางด่วนน้องมะลิน้องมะลิไปครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนโชว์รูมกันนะครับ BYD Seal ครับไปโอเคสวัสดีครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดู BYD Seal นะครับเพิ่งมาใหม่เพิ่งมาใหม่ใหม่สุดในบ้านเราตอนนี้มาดูกันนะครับอ๋อเฮดลูมเขาตรงนี้เขาจะสโลปหน่อยนะถ้าคนตัวสูงมากๆจะติดอาจจะต้องปรับตัวนิดนึงเนี่ยลุงจะติดนิดๆแต่เมื่อกี้เบาะต้องยืดมานะครับก็สวยนะสวยนะอันนี้มันใหญ่กว่าอยู่แล้วด้วยไซส์รถด้วยขนาดรถตัวเบาะดีใกล้เคียงกันดอลฟินจะเล็กกว่านี้นิดแต่นี้มันดูด้วยบอดี้เขาใหญ่กว่าเบาะเขาเลยบอดถือว่านั่งสบายนะครับพวงมาลัยจับถนัดมือการตัดภายในเอาจริงๆลุงชอบมากกว่าดอลฟินพวงมาลัยเหมือนกันดอลฟินออโต้ซิลแต่ฟังก์ชันตรงนี้อาจจะไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกันต่างกันนิดๆหน่อยๆครับพวกนี้นะฮะคอนโทรลรวมอยู่ตรงนี้แทนแล้วนะครับอยู่ตรงกลางแทนก็ถือว่าเกียร์สวยหัวเกียร์สวยน่ารักตะมุตะมิเลยหัวเกียร์มีเท่านี้นะครับสตาร์ทสต็อปอยู่นี้ปุ่ม P ปาร์คนะครับอันนี้แอร์ออโต้อนุได้ครับได้มีช่องหนึ่งแซงครับโอเคเดี๋ยวเราเข้ามาดูภายในของเจ้าซิลกันนะครับภายในตอนนี้ชุดคอนโทรลเกียร์ระบบแอร์ทุกอย่างจะอยู่ตรงนี้แล้วนะครับคอนโซลดูกว้างขวางดีนะครับสะดวกสบายดีเบาะนั่งสบายมากนะฮะนี่เกียร์น่ารักตะมุตะมิสวยเลยนะทำเป็นเล่นไว้สวยนะดูเป็นแพทเทิร์นมาตรฐานแล้วก็มีความหรูหราสวยงามมากมากต้องบอกมากมากน่ารักเกียร์ใช้งานง่ายครับสตาร์ทสต็อปปาร์คครับวอลลุ่มเสียงนะครับเลือกโหมดรถก็คือเลือกสปอร์ตอีโคโนมิกแล้วก็นอร์มอลได้นะครับตรงนี้คุมแอร์ฟังก์ชันออโต้สตาร์ทสต็อปกันลื่นถลายระบบเซ็นเซอร์ต่างๆคุมที่ตัวนี้ได้เลยนะครับมันหน้าจอกลางใหญ่ขึ้นเยอะมากๆต้องบอกว่ามากๆนะครับใหญ่กว่าดอลฟินใหญ่กว่าดอลฟินเยอะครับจอสำหรับคนขับก็ใหญ่ขึ้นไปอีกนะครับใหญ่เบิ่มเลยดีสวยชัดเจนดีนะครับจอมีความชัดเจนสูงนะครับแล้วก็ได้เป็นหลังคา glass roof ทั้งบานเต็มบานนะครับเต็มๆไม่มีม่านนะต้องบอกก่อนรุ่นนี้ไม่มีม่านแต่กระจกจะเป็นตัวกันเสียงกับลดความร้อนแสงแดดได้ในระดับหนึ่งบ้านเราต้องติดฟิล์มช่วยอยู่แล้วนะครับโอเคเบาะนั่งสบายการ์ดวางตรงนี้นะครับชาร์จไวเลสชาร์เจอร์2ช่อง
หลุมวางแก้วก็ถือว่าดูน่าจะใหญ่ขึ้นนะครับให้เครื่องเสียงเป็นลำโพงไดนาวออดิโอนะฮะไม่ธรรมดานะฮะเครื่องเสียงดีนะครับภายในสวยถ้าใช้มากๆพวงมาลัยก็จะมีเลนนะครับมีดูกล้องรอบคันกดดูกล้องรอบคันได้นะครับหมุนดูกล้อง 3D ได้ลดระยะปะทะได้ปรับจอตั้งอันนี้คุมเครื่องเสียงได้เลือกโหมดสปอร์ตเลือกฟังก์ชันต่างๆนะครับโทรศัพท์คอนโทรลโทรศัพท์ได้แจ๋วเลยโอเคลองนั่งหลังนั่งหลังหน่อยเดี๋ยวลองนั่งหลังดูหน่อยโอเคโอ้หลังเบาะหลังเอ็นสบายมากเฮดรูมเหลือไม่เยอะพอๆกับโมเดล3 Tesla โมเดล3พอๆกันนะครับแต่บานกระจกหลังคานี่ใหญ่มากอลังการมากต้องบอกเลยนะครับอลังการมากจริงๆหน้าสุดยันท้ายสุดเลยครับเบาะหลังสวยมีก็ไม่ติดเนาะใช่ครับมีไฟแอมเบียนไลท์ด้วยนะแผงประตูมีไฟแอมเบียนไลท์ดูดีนะครับมีแอร์หลังตรงนี้นะฮะขาเมื่อกี้เบาะหน้าลุงปรับมาสำหรับนั่งขับขี่ได้ยังมีคนนั่งหลังยังมีช่องว่างเหลือสบายเฮดรูมถือว่าได้หลังคากลาสช่วยทำให้ดูโปร่งขึ้นนะฮะโอเคเหลือรอเทสไดร์นะเดี๋ยวเราไปเทสไดร์กันนะครับโอเคโอเคเดี๋ยวมาดูท้ายรถ BVD เจ้าซิลกันนะครับไปท้ายเป็นแบบ full LED นะฮะแล้วก็มีกันชนมามีชุดแต่งมาในตัวนะถือว่าสวยเลยนะสวยใช้ได้เลยนะเอาจริงๆไม่ต้องแต่งเพิ่มก็ได้นะแต่ลุงแอบชอบสีเทาสวยนะครับเปิดฝาท้ายระบบสัมผัสกด1ทีออโต้ฝาท้ายไฟฟ้าละเป็นฝาท้ายไฟฟ้าละแล้วก็ปริมาตรสัมภาระน่าจะใหญ่พอสมควรนะฮะลึกอยู่นะครับเลือกอยู่เบาะพับได้640นะครับให้ลำโพงเป็นไดนาวมีลำโพงซับมาด้วยนะโคตรเปรี้ยวบอกเลยนะครับระบบทัชเหมือนกันทัชเหมือนเดิมเปิดปิดแจ๋วเลยครับถือว่าบิวอยู่ดีจริงๆนะครับ BYD Seal เดี๋ยวเรามาเทสไดร์เจ้า BYD Sealตัวท็อปสุดสีฟ้านะครับสีฟ้าอย่างนี้คือท็อปสุดแล้วของเจ้าซิลนะครับ 3.8S มาเดี๋ยวไปลองเทสกับน้องเซลกันนะฮะโอเคไปน่าจะมีตัวนี้มันจะเป็นแบบวิธีเราบันทึกไว้ค่ะก็คือเวลคัมซีลเมื่อเปิดประตูใช่ค่ะเมื่อเปิดประตูค่ะเลื่อนมาเพราะว่าจะได้เข้าออกง่ายใช่ค่ะโอ้สุดยอดอ่ะเมื่อกี้พี่หนุ่มเห็นป่ะยังไม่เห็นเปิดประตูเบาะไฟฟ้าฝั่งคนขับเอามันเลื่อนเหรอเลื่อนถอยหลังแล้วก็จากด้านหลังข้างคาดเข็มขัดนิรภัยด้วยนะคะมันเตือนหมดเลยใช่ไหมใช่ค่ะตัวนี้สุดยอดมันหรูหราบนสปอร์ตผู้เจ๋งอ่ะที่ว่าภายในเป็นสีดำทุกตัวเป็นภายในดำหมดใช่ไหมใช่ค่ะเป็นภายในโอเคเราไปลองขับกันนะคันนี้คือ530แรงม้ามอเตอร์คู่ใช่ครับสุดยอดมากไม่มีสับเคลื่อนอันนี้น้องเซลชื่ออะไรคะชื่อเลนค่ะตอนนี้ก็ดูแลค้าแทนกับน้องมะลิโอเคนี่ก็ลองกดโอ้โหเบรกอยู่ไหมสั้นขึ้นไป100กิโลเมตรต่อชั่วโมงแป๊บเดียวนะถือว่าแรงนะวงอะไรเป็นไงครับหนักนุ่มหนักดีแน่นเบรกดีเบรกดีแต่คิดว่าไม่น่าจะพออันนี้มีวันแคดเดิลมั้ยตอนนี้ยังไม่มีวันตอนนี้ยังไม่มีวันแคดเดิลคือข้อดีของ BYD อย่างที่ลองใช้ Dolphin มานะครับคือมันเป็นรถที่ขับง่ายถ้าเทียบกับ Tesla นะ Tesla จะมีความยุ่งยากกว่ามีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากกว่าอันนี้ขับเหมือนรถบ้านปกติเลยแอร์หลังมีให้ BYDฉันหิวไม่ได้ไม่ได้งงฉันหนาวผมชอบของตกลงอุณหภูมิจะลดลง1องศาค่ะตอนนี้เขาก็จะลดลงให้ถ้าเราบอกว่าเราหนาวถ้าฉันบอกว่าฉันร้อนเขาก็จะลดลงให้เราโอเค
พวงมาลัยหนักดีนะอันนี้คือเราปรับอันนี้คือสปอร์ตมันจะหนักค่ะแต่ถ้าสมมติว่าเราใช้เป็นคอมฟอร์ตเนี่ยพวงมาลัยก็จะเบาๆเหมาะสำหรับขับในเมืองอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นสปอร์ตก็จะหนักหน่อยเวลาเราใช้ความขอลองกดอีกทีนะครับได้โอ้เฮ้ยข้างหลังติดบ่อแล้วเนี่ยแม่งมาหนักกว่าไม่ใช่แค่ข้างหลังค่ะข้างหน้าข้างหลังติดบ่อแล้วค่ะตอนนี้เบรกดีนะครับเบรกออกแนวไหลนิดๆเมื่อเทียบกับการกดคันนี้กับดอลฟินคันนี้เป็นตัวท็อปเพอร์ฟอร์มานซ์500กว่าม้านะมอเตอร์คู่หน้า 1,200 ม้าแล้วคู่หลังอีกประมาณ300กว่าม้าเพราะฉะนั้นอันนี้แม่งมาหนักกว่าอยู่แล้วมาแบบตึงๆเลยแน่นอนดิแน่นอนดิเราต้องรู้เรารู้สเปคเราเรียนรู้สเปคมาก่อนจริงป่ะครับคุณเลที่พี่หนุ่มเขาพูดใช่ค่ะโอ้โหสุดยอดวิวข้างหลังดีมากนะมันทำให้รู้สึกห้องโดยสารโปร่งครับคุณเลครับคันนี้ตอนนี้กระจกหลังคาได้ไม่ติดปีใช่ค่ะมันเป็นสีออกแบบตอนนี้คือเราเคลือบซิลเวอร์เพจมาแล้วค่ะก็คือเท่ากับว่าเราติดฟิล์มประมาณ 80% ละถ้าตัวหลังคันคือทุกคันที่ซื้อจะได้รับจะเป็นแบบสีนี้แล้วก็กันร้อนได้แบบนี้แล้วเพราะว่าเคลือบซิลเวอร์เพจมาแล้วค่ะแล้วก็แสงสองคันได้อยู่ที่ประมาณ 14% แค่นั้นเองนี่เท่าที่นั่งมาก็ดีมีรู้สึกนิดนึงก็คือว่าสีหลังของช่วงล่างเนี่ยแล้วก็ที่รู้สึกนั่งมันจะแข็งแต่ว่าหนึบแต่ไม่ได้แข็งแล้วนุ่มนะแต่ว่าดูบางคนรีวิวเมื่อวานไว้ก็คือบอกว่านุ่มสำหรับตัวของผมแต่ถ้าเทียบกับดอลฟินแล้วพี่ว่ารู้สึกว่าแข็งกว่าคนนี้คือคนที่ดอลฟินตัวจริงใช่ครับดอลฟินจะเซตช่วงล่างค่อนข้างจะเป็นในเมืองหน่อยมันจะนุ่มๆย้อยๆออกไปทางย้อยดีกว่าค่ะอันนี้ดูกระชับดูเฟิร์มมากกว่าเยอะเลยเลยครับด้วยความที่มันมีระบบ iTag ด้วยค่ะ iTag คือตัว iTag เองเนี่ยเขาจะเป็นการปรับสมดุลเรื่องของพื้นผิวถนนแล้วก็การออกตัวค่ะซึ่งมันมีอยู่ในรุ่นเฉพาะตัวมอเตอร์คู่เท่านั้นเพราะว่ามันใช้ก็คือตัวนี้ใช่ค่ะด้านหน้าและด้านหลังร่วมกันอ๋อแปลว่าสามตัวเนี้ยช่วงล่างไม่เหมือนกันใช่ค่ะจะไม่เหมือนกันค่ะซึ่งตัวนี้จะให้ความรู้สึกนุ่มและหนึบกว่าค่ะถ้าอยากได้เรื่องระยะทางก็ต้องไปต้องเป็นตัวพรีเมียมเป็นลองเล้งหน่อยใช่ค่ะเล้งช่วงล่างเดียวกันไหมครับตัวเริ่มต้นกับตัวพรีเมียมช่วงล่างเดียวกันค่ะตัวนั้นก็จะเป็นระยะทางแล้วแต่อีกพวกอิสระคู่หน้าใช่ไหมคะแล้วก็มีสเปรย์แบตเตอรี่ทั้งหมดเลยใช่ค่ะอันนี้จะเป็นเทคโนโลยีใหม่ก็คือเซลล์ทูบอดี้ค่ะก็คือก่อนหน้านั้นจะเป็นเซลล์ทูแพ็คใช่ไหมคะของเราเป็นเซลล์ทูบอดี้ของใหม่ขึ้นมาอีกใช่ค่ะอันนี้คือเป็นเทคโนโลยีแรกที่ใส่สำหรับปีนี้มาค่ะต่างยังไงกับของดอลฟินของดอลฟินเนี่ยเซลล์ทูแพ็คเนี่ยคือเราจะแพ็คแบตเตอรี่มาแล้วใช่ไหมคะแล้วก็มีตัวพื้นของตัวรถเนี่ยทับอีกชั้นหนึ่งแต่ของตัวนี้มันทำให้แบตเตอรี่บางขึ้นค่ะแล้วก็ความแข็งแรงของตัวถังเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าในตัวชั้นของตัวพื้นของแบตเตอรี่อ่ะเป็นชิ้นส่วนเดียวกันกับตัวพื้นของรถเลยอ๋อคือเอาแบตเตอรี่ไม่มีพื้นรถทับอีกชั้นนึงแล้วค่ะก็คือแบตเตอรี่เข้าไปแทรกในตัวใช่ค่ะแต่ว่าเวลาเปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยนเป็นแพ็คเหมือนเดิมค่ะยังต้องเปลี่ยนเป็นแพ็คเหมือนเดิมค่ะวันนี้มันจะมีวันที่แบตเตอรี่เหลือลูกละสัก 50,000 มั้ยไม่มีแน่นอนค่ะไม่มีแน่นอนค่ะสำหรับเทคโนโลยีล่าสุดค่ะมันเป็นพลังงานหลักของรถนะเนาะใช่ค่ะจริงๆก็สะดวกอาจจะส่วนตัวจากที่ใช้ดอลฟินมาประมาณเดือนนิดๆนะครับก็ถือว่าสะดวกเพราะว่าเราชาร์จไฟบ้านแล้วเราใช้ระยะทางไม่เยอะมันก็ง่ายครับถ้าเป็นก็มันก็จะถ้าลูกค้าที่ใช้ในเมืองเยอะๆค่ะอันนี้จะเห็นความแตกต่างเห็นก็ความแตกต่างคือถ้าเราเติมน้ำมันใช่แต่ถ้าเราใช้รถไม่ได้เยอะอะไรเงี้ยความแตกต่างอาจจะไม่ค่อยเห็นเพราะว่าค่าใช้จ่ายไม่ได้ลดลงเยอะไงคะแต่บางท่านใช้รถเยอะๆต่อสัปดาห์ต่อเดือนอะไรเงี้ยอาจจะเห็นค่าความต่างบางท่านอาจจะเติมน้ำมันอยู่ประมาณหมื่นกว่ามาชาร์จไฟเดือนละ3,000 กว่าบาทอะไรเงี้ยค่ะเอาส่วนต่างนั้นเนี่ยมันเป็นค่าปรับได้ไปจริงเลยอันนี้จริงเลยแล้วเนี่ยน้ำฝนมันรำตกลงมาที่เจอของดอลฟินคือเวลาฝนตกกระจกไม่เคลียร์ก็อาจจะไม่ได้เคลือบมันไม่มีเลนส์คือน้ำมันไม่ไหลลงอย่างพวกคัมรี่แอคคอร์ดเนี่ยมีเคลือบแบบพอน้ำฝนลงปุ๊บมันไหลออกเป็นเม็ดเลยใช่ใช่ใช่เนี่ยก็จากเกาะน้ำมันเกาะมันชุ่มแล้วกระจายจากที่เลเทสกับลูกค้าเมื่อเช้านี้ตอนช่วงฝนตกเลยค่ะก็อาการลักษณะคล้ายๆค่ะเหมือนกันที่แบบตกมาแล้วก็กระจายมันจะไม่ได้แบบไหลลงไปเรื่อยๆนะคะใช่เนี่ยที่เจอนะที่เจอรู้สึกว่าแบตเหลือ 17% ละ
เดี๋ยววนกลับดีกว่าบีบแตรหน่อยได้ไหมจะดีเหรอเบาๆแบบไม่ได้เขาก็ประมาณนี้กดยากไหมคะกดยากไหมคะเห็นบอกว่ามีดอลฟินแบบว่าดอลฟินกดยากอันนี้กดง่ายกว่าง่ายกว่าใช่ไหมคะดอลฟินกดยากกว่าโดยรวมถือว่าดีครับน่าใช้มากๆสำหรับรถไฟฟ้าเจนใหม่ล่าสุดของ BYD นะฮะตอนนี้ถือว่าน่าใช้สุดๆเดี๋ยวขอเก็บเขาให้โอเคเดี๋ยวลงเทสเสร็จเดี๋ยวไปดูคลิปในคลิปกันนะครับก็ถ้าสนใจ BYD มาติดต่อเซลล์น้องเวได้เลยนะครับได้เลยได้เลยจะลองดูได้เลยครับกวงไถ่เรียบด่วนนะกวงไถ่เรียบด่วนใช่มาได้เลยน้องเวก็อยู่ที่กวงไถ่เอกมัยรามอินทราตรงข้ามกับเซ็นทรัลอีสต์วิวนะคะนั้นเลยนะครับโอเคได้ครับสำหรับวันนี้ขอบคุณนะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวไปดูคลิปกันนะครับบ๊ายบายปุ้นปุ้น